นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเนื่องในวัสูปนายิกะสมัยการเป็นที่เข้าพรรษามีปุพพาประลำดับสืบต่อกันมาจากธรรมเทศนาในวันก่อนๆเริ่มแต่ธรรมเทศนาที่แสดงให้เห็นว่าการอยู่จำพรรษานั่นคืออะไร จะต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นการอยู่จำพรรษาสำหรับคนทั่วไปแม้ที่ไม่ได้เป็นภิกษุ ก็มีการจำพรรษาโดยความหมายโดยความมุ่งหมายของการจำพรรษาก็คือว่าจะพยายามกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นชั้นดีชั้นอุกฤษจนตลอดพรรษาการกระทำสิ่งใดถ้าทำให้เป็นชั้นอุกฤษแล้วก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งๆด้วยกันทั้งนั้นเราจึงเลือกเอาดูเลือกดูว่าจะมีอะไรที่จะทำให้ดีเป็นพิเศษเป็นประจำวันจนกว่าจะตลอดพรรษา ความมุ่งหมายเช่นนี้ก็เพื่อว่าจะได้เป็นการก้าวหน้ายิ่งไปกว่าปีที่แล้วมาการทำอะไรให้สม่ำเสมอทุกวันจนตลอดพรรษานั้นย่อมมีประโยชน์หลายอย่างหลายประการแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่จะขจัดเสียซึ่งนิสัยแห่งความโลเลคนก็มีนิสัยโลเลอยู่ด้วยกันทั้งนั้น จะต้องมีโอกาสสำหรับแก้ไขกันให้เป็นพิเศษ จึงจะเอาชนะความโลเลได้ส่วนอานิสงส์ของการจำพรรษาอย่างอื่นๆนั้นยังมีอีกมากมายแต่ก็อาจจะสรุปได้ลงในคำที่ว่าตลอดการพรรษานี้จะทำอะไรก็ทำจริงให้สม่ำเสมอเป็นทุกวันไม่ให้ขาดได้เช่นว่าจะไหว้พระสวดมนต์ก็ตั้งใจจะทำให้ไม่ขาด หรือว่าจะทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์หรือว่าที่จะแก้กิเลสของตนโดยเฉพาะ ก็จะทำให้หนักแน่นให้แน่นแฟ้นทุกวันจนตลอดพรรษาขจัดเสียซึ่งความโลเลอ่อนแอบังคับจิตไม่ได้ไม่อยู่ในร่องในรอยวันนี้อยากทำอย่างนี้พรุ่งนี้ก็อยากทำอย่างอื่นทำได้ไม่กี่วันก็ลืมหมดแล้วว่าจะทำไปทำไมกัน นี่แหละคือความโลเลที่จะไม่สามารถต่อสู้อำนาจของกิเลสได้ต้องมีการอธิษฐานจิต ค
ือทำจิตให้เข้มแข็งกำหนดลงไปว่าจะทำอะไรก็จะต้องทำให้ได้จริงๆถ้าทำไม่ได้ก็จะทำให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องตายถ้าไม่ตายก็ต้องได้นี่เรียกว่าการอธิษฐานจิตเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านได้เคยทรงอธิษฐานกลายเป็นอธิษฐานบารมีขึ้นมาดังนี้ การเป็นที่จำพรรษานี้ก็ปรากฏชัดแจ้งอยู่แล้วในพระวินัยนั้นว่าจะไม่เดินทางไปไหนจนตลอด3เดือนมันเป็นเวลาที่ไม่สะดวก ที่จะไปรับความลำบากในการเดินทางตัวเองก็ลำบากแล้วยังจะทำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายในแผ่นดินพลอยลำบาก จะทำให้พืชผลของประชาชนพลอยเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะไม่จาริกไปในที่ใดตลอด3เดือนนี้เมื่อไม่จาริกไปในที่ใดตลอด3เดือนนี้แล้วก็มิใช่ว่าจะอยู่เฉยๆแต่จะต้องทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษและทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอจนตลอด3เดือนนั้นดังนั้นภิกษุนั้นจึงมีการเลือกเฟ้นการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ตนแล้วก็กระทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สม่ำเสมอกันไปทุกวันจนตลอดพรรษายายมีความฟุ้งซ่านเหมือนกับเวลานอกพรรษาได้เห็นภิกษุบางคนมาที่นี่ในเวลาพรรษาถามว่ามาทำไม ก็ว่ามาเที่ยวมาดูนี่คือคนที่คือภิกษุที่ไม่รู้หน้าที่ไม่รู้วินัยไม่รู้พระพุทธประสงค์เป็นอย่างยิ่งที่มาเที่ยวในเวลาพรรษาเช่นนี้แล้วก็ไม่มีความละอายถามข้าวก็ยังมีหน้าตาเฉยว่ามาเที่ยวอยู่นั่นเองนี่การศึกษาไม่เพียงพอความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอมันก็เป็นอย่างนี้หารู้ไหมว่ามันผิดวินัยที่มันผิดวินัยก็ยังไม่เท่ากับที่ว่ามันทำให้เป็นคนโลเลไม่มีอะไรจริงบังคับตัวให้อยู่ในร่องในรอยสัก90วันเท่านั้นก็ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นนิสัยหรือว่าเพิ่มอนุสัยความเคยชินไปแต่ในทางที่จะโลเล ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงระลึกถึงวันอธิษฐานพรรษาตั้งใจว่าจะทำอะไรก็ขอให้ทำอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอทั้งเช้าทั้งค่ำตลอดพรรษาเถิดว่าตั้งใจจะใส่บาตรทุกวันก็ให้มันทุกวันจนตลอดพรรษาว่าจะไม่กินเหล้าก็ไม่กินเหล้าตลอดพรรษาว่าจะไม่เล่นไพ่ก็ไม่เล่นไพ่ตลอดพรรษาหรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะไม่สูบบุหรี่จนตลอดพรรษาอย่างนี้ก็เป็นจิตใจที่เข้มแข็งน่าดูน่านับถือเพราะว่าได้เอาจริงกับเวลาที่เป็นพรรษาอย่างนี้ภิกษุสามเณรที่ดีจึงพากันสมาทานวัดเช่นธุดงค์เป็นต้นถือธุดงค์มากข้อเท่าที่จะถือมากได้จนตลอดพรรษาแล้วก็ขยันในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะมาเอาบุญแต่ว่าจะแก้นิสัยขี้เกียจนอนสายเพราะว่าการทำวัดเช้านั้นก็ทำตั้งแต่ค่อนรุ่งคนที่เห็นประโยชน์แก่การนอนมันก็ยังนอนอยู่มันก็มีนิสัยที่เห็นแต่ความสะดวกสบายของกิเลสนั่นมากจริงขึ้นทุกที
คนชนิดนี้ไม่รู้ว่าการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันนั้นมันมีประโยชน์อย่างไรเพราะเขาพอใจแต่ที่จะตามใจกิเลสตัณหาถ้าอย่างนี้แล้วจะอยู่ไปอีกกี่พรรษากี่พรรษา มันก็ไม่มีอะไรที่จะก้าวหน้าหรือดีขึ้นเลยบางคนก็คิดว่าเราจะไม่พูดตลอดพรรษานี่ก็แยบคายอยู่ถ้าว่าจะประพฤติปฏิบัติกันให้จริงๆมันก็มีประโยชน์มากเพราะว่าคนมันมีนิสัยที่จะพูดจะอวดไม่ได้พูดไม่ได้อวดมันก็จะเป็นบ้าตายไม่พูดตลอดพรรษานี่มันก็แก้นิสัยนี้ได้มากแต่นั่นยังไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรที่วิเศษวิโสก็คือว่าบังคับจิตใจได้บังคับจิตใจที่มันดิ้นรนได้ที่มันอยากจะพูดหรืออยากจะทำอะไรที่มันขัดกันกับที่อธิษฐานไว้เพราะว่าในการละกิเลสนั้นต้องทำสม่ำเสมอจะทำบ้างไม่ทำบ้างลุ่มลุ่มดอนดอนนั่นไม่ได้ทั้งใจว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้มันสม่ำเสมอว่าในวันหนึ่งหนึ่งจะนึกถึงความตายครั้งหนึ่งก็ให้มันนึกทั้ง90วันหรือวันละ 2-3 ครั้งและทุกวันจะพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ให้มันได้เป็นประจำวันหรือแม้ที่สุดแต่ว่าจะนอนหัวเราะเยาะความไม่จีรังยั่งยืนของสิ่งต่างปวงหัวเราะเยาะการเกิดหัวเราะเยาะการตายอย่างนี้กันวันละครั้งอย่างสม่ำเสมอก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้จิตนี้มันฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไม่มีอะไรจริงสักอย่างเดียวนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งของสิ่งที่เรียกว่าการจำพรรษาเป็นการอธิษฐานจิตบังคับตัวเองให้แน่วแน่มั่นคงสม่ำเสมอตลอด90วันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในสันดานนี้ได้มากไม่ฟุ้งซ่านไม่โลเลไม่กวาดแกว้งเป็นผู้หนักแน่นในธรรมะปฏิบัติเอาจริงเอาจังเหมือนกับว่าเรือที่มันหนักหนักมันก็แล่นอย่างหนักหนักตรงไปอย่างหนักหนักไม่เหมือนกับเรือกลีบดอกบัวที่มันจะลอยไปตามลมอย่างนี้แล้วมันจะไปทางไหนได้มันก็ไปไม่ถูกมันก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนั่นแหละนี่เป็นเรื่องที่จะต้องนึกและชำระการจำพรรษาของตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สมตามความมุ่งหมายกันจงทุกคนโอกาสนี้เป็นโอกาสของการแสดงธรรมเทศนาโดยคิดว่าตลอดพรรษาจะมีการฟังธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวรรณะวันพระวันอุโบสถ จะทำให้มันสม่ำเสมอ นอกจากนั้นแล้วก็ยังจะทำความเข้าใจในธรรมนั้นแล้วปฏิบัติตาม ให้สุดความสามารถของตนด้วยกันทุกคนทุกคนในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงสิ่งที่มันหาได้โดยยากนี่ก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทให้เกิดความรู้สึกคิดนึกว่ามันยากที่มันจะเป็นไปในทางที่จะดับทุกข์แต่แล้วมันก็ง่ายในทางที่จะทำให้ความทุกข์มีมากขึ้นข้อแรกว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากนี่คนที่เขามองเผินๆเขาก็คิดว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สักทีหนึ่งนั้นมันยาก
มีคนอธิบายกันอย่างนั้นแต่ที่จริงมันยิ่งกว่านั้นคือว่าเกิดมาแล้วนี่แหละมานั่งอยู่แถวๆนี้นี่แหละมันก็ยังไม่ค่อยจะมีความเป็นมนุษย์เรียกว่าภาวะแห่งความเป็นมนุษย์นั่นมันหาได้ยากในวันหนึ่งหนึ่งเพราะในวันหนึ่งหนึ่งเราไม่ค่อยมีจิตใจอย่างมนุษย์คือไม่มีจิตใจที่สูงอยู่เนื้อกิเลสเนื้อความทุกข์มันมีจิตใจที่ไหลไปทางต่ำหรือมันก็หงุดหงิดงอนแงนอยู่ในอำนาจของนิวรณ์ห้าประการถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีจิตใจอย่างมนุษย์ที่มีใจสูงภาวะแห่งความเป็นมนุษย์จึงหาได้ยากแม้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เกิดมาอย่างนี้มันยังไม่เป็นมนุษย์มันยังเป็นแต่เป็นเพียงคนเพราะว่าได้เกิดมาก็เป็นคนแต่เมื่อมีจิตใจสูงจึงจะได้เป็นมนุษย์จิตใจสูงในวันหนึ่งหนึ่งนั้นไม่ค่อยจะมีจึงเรียกว่าภาวะแห่งความเป็นมนุษย์นี้ช่างหาได้ยากแม้ในวันหนึ่งหนึ่งขอให้ทุกคนไปทดสอบตัวเองดูกันแล้วกันว่าในวันหนึ่งหนึ่งนั้นมันมีจิตใจสูงน่ารักน่าไหว้น่าบูชาน่าจะยกมือไหว้ตัวเองนั้นมันมีกันวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนแล้วมันมีเวลาที่กิเลสหรือนิวรณ์ครอบงำนั่นมันวันหนึ่งกี่หน ก็จะรู้ได้เองทันทีว่าภาวะแห่งความเป็นมนุษย์นี้แม้ในวันหนึ่งหนึ่งก็ยังหาได้ยากเสียแล้ว ความยากที่สองก็คือการได้บวชจริงบวชกันจริงๆนี่หาได้ยาก การสักว่าบวชนั่นหาได้ง่ายก็บวชกันทั่วไปแต่ว่าเป็นการบวชที่แท้จริงนั่นหาได้ยากเพราะว่าการบวชที่แท้จริงนั่นมันไม่ตามใจตัวเองในเรื่องกินเรื่องอยู่ในเรื่องประพฤติวัดปฏิบัติส่วนบวชไม่จริงนั่นมันตามใจกิเลสของตัวเองไม่กระทำให้ถูกต้องตามความหมายของการบวชยังหวังที่จะกินจะนอนจะหาความสุขอะไรอย่างที่เมื่ออยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่นั่นแหละเมื่อดูถึงจิตใจมันก็ยังมีจิตใจที่ไม่เปลี่ยนไปจากจิตใจเมื่อก่อนบวชก็เลยเห็นว่าให้บวชจริงๆนี่มันหายากอย่างนี้หายากอย่างที่สามที่สี่ก็คือว่าการแสดงธรรมและการฟังธรรมที่เป็นธรรมจริงๆนั่นมันหาได้ยากการแสดงธรรมก็มีทั่วไปการฟังธรรมก็มีทั่วไปแต่ที่มันเป็นธรรมจริงๆนั่นหาได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จิตจะเข้าถึงธรรมที่ตนฟังนี่ยิ่งหาได้ยากมานั่งฟังอย่างละเมอกันเสียก็ไม่ฟังเอาบุญก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่อง เพราะเหตุว่าจิตใจมันต้องการอย่างอื่นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เข้าถึงธรรมเมื่อไม่เข้าถึงธรรมแล้วการแสดงธรรมและการฟังธรรมนั่นมันก็ไม่เป็นธรรมจึงกล่าวว่าการแสดงธรรมและการฟังธรรมที่เป็นธรรมนั้นหาได้ยากทั้งหมดนี้เพราะเหตุไรคิดด้วยดีเถิดมันก็จะเห็นได้อย่างง่ายๆว่าเพราะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไม พูดแล้วก็หน้าขันนะฟังดูมันก็หน้าขันหน้าหัวที่ว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมวันนี้ก็คิดว่าเกิดมาเพื่ออย่างนี้พรุ่งนี้ก็คิดจะเกิดมาเพื่ออย่างอื่นมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปท่าไหนมันก็ยังไม่ถูกทั้งนั้นถ้าหากว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดมานี้เพื่อทำความสิ้นอาสวะ ความไม่รู้ ในสิ่งที่ควรจะรู้
นี่เขาเรียกว่าอวิชชาดังนั้นเราก็มองเห็นได้ทันทีว่าต้นเหตุอันแท้จริงของความเสื่อมเสียความไม่เจริญก้าวหน้าอะไรทำนองนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันอยู่ที่อวิชชาแปลว่าความไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรื่องอวิชชาจนสามารถกำจัดอวิชชาออกไปได้เรื่อยๆจนตลอดพรรษาอย่างนี้จะดีกว่า ควรจะตั้งจิตอธิษฐานว่าตลอดพรรษานี้จะมีแต่การกำจัดอวิชชา เมื่ออวิชชาถูกกำจัดแล้ววิชชาก็จะมีขึ้นมา ก็จะทำให้รู้อะไรได้เอง และถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเรื่องอันเกี่ยวกับอวิชชาต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏก่อนหน้าแต่นี้อวิชชามิได้มีอวิชชาเพิ่งมีต่อภายหลังดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำกล่าวอย่างนี้แหละเป็นคำที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวอีกด้วยว่าอวิชชาปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้อวิชชานั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่หรือก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบพึงมีว่านิวรณ์หาทั้งห้าประการนั้นเป็นอาหารของอวิชชาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรื่องอันเกี่ยวกับอวิชชาว่าอย่างนี้ว่าเงื่อนต้นของอวิชชาไม่ปรากฏนี่เราก็สรุปความเอาเสียทีว่าอย่าไปค้นหาเงื่อนต้นของอวิชชาให้มันเสียเวลาเลยหมายความว่าไม่อาจจะรู้ได้ว่ามันตั้งต้นเมื่อไรแต่ว่ามันจะตั้งต้นเมื่อไรก็ตามมันก็เป็นอวิชชาอย่างที่กำลังปรากฏอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ก่อนหน้านี้อวิชชามิได้มีก็จริงอวิชชาเพิ่งมีต่อเมื่อมีเหตุมีปัจจัยที่จะให้เกิดอวิชชาควรพูดกันแต่อย่างนี้ไม่ต้องพูดให้มันมากไปกว่านี้มันเสียเวลาเปล่าเพราะอวิชชาย่อมปรากฏก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยเช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแล้วก็ปราศจากสติสัมปชัญญะมีความเผลออย่างนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะให้อวิชชาเกิดขึ้นเพราะว่าอวิชชามันมีพร้อมอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันว่าสัพเพสุธัมเมสุอวิชชาอนุปติตาซึ่งแปลว่าอวิชชาย่อมตามตกหรือตกตามอยู่ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมมีอวิชชาคอยตกตามตกอยู่เสมอไปทุกหนทุกแห่งหมายความว่าพอมีช่องโหว่เมื่อไรมันก็จะเกิดขึ้นคือเข้ามาหรือตกลงมาในจิตใจ ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็จะกล่าวได้ว่ามันมีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ในโลกนี้ทุกคนทุกแห่งนี้มันมีให้สิ่งสำคัญอยู่สามอย่างคือมโนธาตุก็สังขารทั้งปวงแล้วก็อวิชชาธาตุสังขารทั้งปวงคือสิ่งทั้งปวงที่มันมีอยู่ในโลกนี้ในสากลจักรวาลนี้ที่มันจะเข้ามากระทบเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เรียกว่าสิ่งทั้งปวงนี่มีอยู่ที่มโนธาตุคือใจมันก็มีอยู่ถ้าใจยังมีอยู่มันก็สามารถที่จะกระทบกับสิ่งทั้งปวงได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและมันมีความรู้สึกคิดนึกไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่ามโนธาตุที่นี้มันไม่ใช่มีแต่สองอย่างนี้มันยังมีอย่างที่สามที่เรียกว่าอวิชชาธาตุธาตุแห่งอวิชชาคือความไม่รู้อย่างที่พระองค์ตรัสว่ามันอนุปัติตาคือเที่ยวตกไปได้ในที่ทุกคนทุกแห่งทั่วไปหมดเผลอเมื่อไรมันก็มีอวิชชาเหมือนนั้นงอกงามขึ้นมา ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้เองที่ว่าในโลกนี้มันมีใจแล้วก็มีสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีอวิชชาของมนุษย์ คิดดูให้ดีว่าในโลกนี้มันมีสามอย่างนี้มันจึงเกิดเรื่องไอ้ใจของมนุษย์นั่นถ้ามันไม่ถูกอบรมให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นโอกาสแก่อวิชชาไอ้มโนธาตุเนี่ยมันก็พ่ายแพ้แก่อวิชชาอวิชชามันก็ขึ้นมาครอบครองคนบังคับให้คนเป็นไปตามอำนาจของอวิชชาก็ทำผิดคือผิดไปจากหนทางที่จะไม่ให้เกิดทุกข์ดังนั้นมันจึงเกิดทุกข์เราต้องดูให้เห็นว่าในที่ทุกคนทุกแห่งในโลกนี้มีความทุกข์ที่ไหนความทุกข์นั้นต้องมาจากอวิชชาทั้งนั้น มันมีอยู่หลายแบบหลายอย่างหลายวิถีทางจะต้องสนใจสิ่งที่เรียกว่าอวิชชากันในลักษณะเช่นนี้ แล้วก็อย่าลำเอียงอย่าเข้าใครออกใครแม่เรื่องของตัวเองก็ต้องดูให้พบว่ามันมีอวิชชาเมื่อไรที่ไหนเมื่อใดเผลอสติมันก็มีอวิชชาเมื่อนั้น เมื่อมีอวิชชาแล้วก็ต้องทำไปตามอวิชชากระทั่งไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำผิดเด็กๆสมัยนี้มีอวิชชามากขึ้นทุกทีคือว่ามันไม่รู้ว่าเกิดมาทำอะไรยิ่งขึ้นทุกทีอย่างสมัยโบราณพ่อแม่เขาสอนจนเด็กๆรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราหวังที่จะได้อะไรในที่สุด เดี๋ยวนี้เขาให้เรียนแต่หนังสือให้รู้จักแต่หาเงินก็หาเงินกันเป็นการใหญ่เป็นธาตุของเงินไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไหนที่จะให้เด็กๆรู้อีกทางหนึ่งว่าเกิดมาทำไมอันนี้ก็ช่วยเหลือกันมากทีเดียวให้ได้ศึกษาเล่าเรียนช่วยเหลือเรื่องเทคโนโลยีช่วยเหลือทุกช่วยเหลือทุกอย่างทุกประการแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นไปแต่ในทางให้คนเรา หลงไหลในความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางนั้นส่วนที่จะรู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นมันไม่มีมันไม่เหมือนสมัยโบราณเขาสอนให้ทำมาหากินพร้อมกันไปกับที่ให้มีหลักอันแน่นอนว่าเราเกิดมาทำไม เราจะต้องไปสวรรค์เราจะต้องไปนิพพานเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อจะไปนิพพานแต่ถ้าพูดอย่างนี้เด็กๆสมัยนี้มันก็หัวเราะตายแต่มันก็หัวเราะด้วยอวิชชาของมันนั่นแหละเพราะมันไม่รู้ว่าสวรรค์นั่นคืออะไรนิพพานนั่นคืออะไร
เพราะมันต้องการแต่ความอร่อยทางเนื้อทางหนังที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่แหละคืออวิชชาของคนสมัยนี้คนสมัยนี้จึงต้องร้องไห้มากต้องเป็นโรคประสาทมากต้องกินยาตายมากต้องฆ่ากันตายมาก ยิ่งขึ้นทุกทีเพราะว่าอวิชชามันให้ผลอย่างนี้ นี่เรียกว่ามันเป็นเรื่องเลวๆหยาบๆสกปรกโสมมที่สุดไม่ใช่ว่าแต่เรื่องที่ได้กว่านี้คือในคนคนหนึ่งที่ไม่ทำความชั่วไม่ทำความผิดที่ไหนแต่ก็ยังมีความทุกข์ทนหม่นหมองใจไม่มีความสุขชนิดที่สดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นนี่มันก็เพราะอวิชชาด้วยเหมือนกันเพียงแต่มีกินมีใช้มันก็ยังไม่มีความสงบเย็นในจิตใจแม้คนรวยมันก็ยังเป็นบ้าในความรวยของมันไม่มีความสงบเย็นในจิตใจคนมีเกียรติมันก็ร้อนก็เกียรติเป็นบ้าเกียรติเหมือนกับสัตว์บางชนิดเช่นแมลงป่องเป็นต้นมันหันดีหันขวางอยู่นั่นเองหรือว่ามันมีจะมีอำนาจวาสนามันก็เดือดร้อนอยู่ในอำนาจวาสนาและบางทีก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าอำนาจนั่นผิดๆคล้อยคนเดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของอวิชชาอย่างนี้เพราะฉะนั้นควรจะสนใจกันแล้วว่าเราจะกำจัดอวิชชาออกไปได้อย่างไรทีนี้ก็นึกถึงข้อต่อไปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์5ประการเป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์5ประการก็มีทุจริต3ประการเป็นอาหารทุจริต3ประการก็มีความไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารความไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นก็เพราะว่ามีอสติสัมปชัญญะคือความไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารความไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอโยนิโสมนสิการะเป็นอาหารคือความที่ไม่ได้ทำไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องนี่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการนี่ก็มีอัตสัทธิยังคือความไม่ศรัทธาความไม่มีศรัทธาเป็นอาหารความไม่มีศรัทธานั้นก็มีอสัทธรรมสวนังคือความไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษเป็นอาหารความไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษนั้นก็มีอสัพปุริสะสังเสวะคือการไม่ได้คบกับสัตบุรุษนั่นแหละเป็นอาหาร เมื่อมีอสัพปุริสังเสวะคือการไม่เสพคบกับอสัตตบุรุษแล้ว มันก็เกิดมีการไม่ได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษแล้วก็เกิดมีความไม่ศรัทธามีความไม่ศรัทธาแล้วมันก็มีความไม่ทำในใจโดยแยบคายมีความไม่ทำในใจโดยแยบคายแล้วมันก็มีความไม่มีสติสัมปชัญญะมีความไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะมีความไม่สำรวมอินทรีย์ความไม่สำรวมอินทรีย์มีแล้วก็จะมีทุจริต3ทุจริต3มีแล้วก็จะมีนิวรณ์5นิวรณ์5มีแล้วก็จะเป็นอาหารแก่อวิชชาอวิชชาก็เจริญงอกงามดังนี้นี่คือพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้อย่างนี้และทรงอุปมาเหมือนกับว่าฝนมันตกลงมาจากฟ้าลงในที่ดอนแล้วมันก็ไหลไปตามลำดับมันก็เต็มไปตามลำดับตามลำดับ
บ่อเล็กๆเต็มมันก็ไหลไปสู่ลำห้วยลำห้วยเต็มก็ไหลไปสู่ลำธารลำธารเต็มก็ไหลไปสู่คลองคลองเต็มก็ไหลไปสู่แม่น้ำแม่น้ำเต็ม ก็ทำให้ปากน้ำเต็มปากน้ำเต็มก็ทำให้ทะเลเต็มทะเลเต็มก็ทำให้มหาสมุทรเต็มว่ามันเต็มไปตามลำดับอย่างนี้ตั้งต้นแต่ว่าไม่คบหาสัตบุรุษเต็มแล้วมันก็เกิดการไม่ได้ยินได้ฟังธรรมไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเต็มแล้วมันก็เกิดความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธาเต็มแล้วอโยนิโสมนสิการมันก็เต็มอโยนิโสมนสิการเต็มแล้วความไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็เต็มความไม่มีสติสัมปชัญญะเต็มแล้วความไม่สำรวมอินทรีย์มันก็เต็มความไม่สำรวมอินทรีย์เต็มแล้วทุจริต3มันก็เต็มทุจริต3เต็มแล้วนิวรณ์5มันก็เต็มนิวรณ์5เต็มแล้วอวิชชามันก็อ้วนเดี๋ยวนี้ก็เราก็มีอวิชชามากโดยเหตุที่มีการเลี้ยงอวิชชาไว้โดยลักษณะอย่างนี้ควรจะตั้งใจพิจารณาเพื่อบรรเทากำจัดถ่ายถอนหรือทำลายเสียในที่สุดซึ่งอวิชชานั้นเดี๋ยวนี้พระพุทธภาษิตก็มีอยู่ชัดแล้วว่าอวิชชามีนิวรณ์5เป็นอาหารหมายความว่าถ้าเราปล่อยจิตใจให้มีนิวรณ์คือกามฉันทะพยาบาททีนะมิทธะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาอยู่เป็นประจำแล้วมันก็เป็นอาหารแก่อวิชชาอวิชชามันก็อ้วนกามฉันทะคือว่าความพอใจในความอร่อยทางเนื้อทางหนังมีแล้วมันก็ทำให้อวิชชาอ้วนพยาบาทคือจิตใจที่หงุดหงิดเป็นปฏิฆะกระทบกระทั่งโกรธขัดแค้นฟัดกระฟัดกระเฟียดอยู่ในใจเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เรียกว่านิวรณ์มีแล้วมันก็ทำให้โง่หนักขึ้นนี่เรียกว่ามันทำให้อวิชชาอ้วนนิถีนะมิทธะความหดหู่มืดมัวมึนชาเหมือนที่ปรากฏในบางเวลารู้สึกว่าจิตใจมันห่อเหี่ยวหดเหี่ยวอ่อนเพลียง่วงซึมอย่างนี้ถ้าปล่อยให้มันมีแล้วมันก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงอวิชชาให้อวิชชาอ้วนบางทีมันก็มีอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญไม่มีความพักผ่อนเลยถ้ามีความอุทธัจจะอย่างนี้มันก็เพิ่มความโง่ทำให้อวิชชาอ้วนในที่สุดมีวิจิกิจฉาคือความที่ไม่แน่นอนลงไปในการที่ว่าจะทำอะไรแม้ที่สุดแต่ที่ไม่แน่นอนว่าตลอดพรรษานี้จะทำอะไรมันก็เป็นวิจิกิจฉามันก็เป็นความมืดมัวสลัวไปเสียทั้งหมดมันก็ทำให้อวิชชาอ้วนนี่เห็นได้ว่ากามฉันทะพยาบาททีนะมิทธะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาที่เรียกว่านิวรณ์5ประการนี่มันทำให้อวิชชาอ้วนคือทำให้ความโง่อ้วนเราไปคิดเอาเองกันแล้วกันว่าความโง่อ้วนท้วนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในที่นี้อยากจะสรุปความว่าถ้ามันโง่มันก็ยิ่งไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วมันก็ทำอะไรผิดไปหมดทุกอย่างนิวรณ์ทั้ง5เป็นอาหารของอวิชชาทำให้อวิชชาอ้วนที่เราจะทำอย่างไรต่อไปเราก็ต้องดูว่าไอ้นิวรณ์ทั้ง5นี่มันกินอะไร เมื่ออวิชชามันกินนิวรณ์เป็นอาหาร
เราก็จึงรู้ว่าไอ้นิวรณ์ห้านี่มันกินอะไรเป็นอาหารเราจะได้ทำลายอาหารของนิวรณ์เสียอย่าให้นิวรณ์เกิดแล้วอวิชชาก็จะอดอาหารตายก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทุจริต3เป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงนิวรณ์ทุจริต3คือทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางจิตใจทุจริตนี้แปลว่าประพฤติผิดกระทำผิด ถ้าเราอย่ามีการทำผิดในทางกายวาจาใจไอ้สิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ทั้ง5นั่นมันเกิดไม่ได้เราก็จะต้องศึกษากันต่อไปว่าไอ้ทำผิดทางกายวาจาใจนี่มันมีอะไรบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าอกุศลกรรมบทมีอยู่ในตำราที่ทุกคนจะต้องเรียนต้องท่องอยู่แล้วถือเอาแต่ใจความก่อนแล้วกันว่าทางกายนั่นอย่าทำผิดเช่นปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นอย่าไปทำข้าวมันจะเกิดเป็นนิสัยที่จะเกิดนิวรณ์พูดผิดทำผิดทางวาจาก็คือพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดให้คนแตกสามัคคีกระทั่งพูดเพ้อเจ้อไอ้สี่พูดนี่เรียกว่าผิดในทางวาจาอย่าให้มันเกิดขึ้นมามันจะช่วยสร้างไอ้นิวรณ์ให้แก่จิตใจนี่ทำผิดทางใจนั่นก็คือว่าไม่หมกมุ่นในกามไม่ก่อความโกรธแค้นพยาบาทแล้วก็มีความเห็นความเข้าใจหรือความเชื่อให้มันถูกต้องคืออย่าให้มันผิดถ้ามันผิดก็เป็นทุจริตทางใจทุจริตทางใจแล้วมันก็หล่อเลี้ยงนิวรณ์ระวังกายวาจาใจให้สะอาดให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอแล้วนิวรณ์มันเกิดไม่ได้นี่ปัญหาก็เลื่อนมาถึงว่าไอ้ทุจริต3นี่มันอยู่ได้เพราะอะไรมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร คำตอบตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็มีว่าไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าสิ่งที่มันร้ายกาจมีความสำคัญมากอะไรๆมันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันที่นั่นคือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ว่าอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสำคัญอย่างไรมันสำคัญมากจนไม่อาจจะเอามากล่าวให้หมดได้วาดไว้แต่กล่าวตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นตัวอย่างก็พอแล้วว่านรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานก็อยู่ที่การปฏิบัติถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเป็นว่าไม่มีอะไรที่มันจะไม่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเราทำผิดไปที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ร้อนเป็นไฟเป็นนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าเราทำถูกมีความดีมีความงามก็รู้สึกสบายใจเป็นสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าว่าสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงขนาดที่ว่าไม่ให้เกิดกิเลสได้มันก็เป็นไปเพื่อนิพพานตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความสำคัญอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าอินทรีย์ถ้าไม่สมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดทุจริต3ประการท่านจึงจะต้องระวังให้ดีที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้มันไปหลงไหลไปอะไรแล้วก็ชักจูงให้กระทำผิดทางกายวาจาและทางใจให้ดูต่อไปว่าความไม่สำรวมอินทรีย์นี่มันมีมาจากอะไรทำไมเราจึงไม่สำรวมอินทรีย์นี่ก็เพราะว่าเราเผลอสติเราไม่มีสติสัมปชัญญะ
สตินี่คือความระลึกได้ทันควันทันท่วงทีสัมปชัญญะนี่คือความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ทีแรกก็ต้องระลึกให้ได้ทันควันที่มันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาแรกมาเรียกว่าสติมีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสัมปชัญญะมีทั้งสติสัมปชัญญะมันก็ทำอะไรผิดไม่ได้หรือจะเป็นการป้องกันสำรวมอินทรีย์นั้นอยู่ในตัวมันเองเรื่องสติสัมปชัญญะนี่ไปสังเกตดูให้ดีเราจะพบเป็นประจำวันและวันละหลายครั้งแม้แต่เราลืมอะไรจนเดือดร้อนนี่มันก็คือไม่มีสติสัมปชัญญะลืมปิดประตูลืมปิดหน้าต่างลืมพวงกุญแจในเหล่านี้มันก็สงเคราะห์รวมอยู่ในความไม่มีสติสัมปชัญญะ เดี๋ยวก็ทำแก้วแตกเดี๋ยวก็ทำโอ่งแตกเดี๋ยวก็ทำจานแตก อย่างนี้มันก็อยู่ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ว่าสติสัมปชัญญะอย่างสูงนั่นมันหมายถึงระวังจิตระวังใจอย่าให้เผลออย่าให้ความชั่วมันเข้าครอบงำและชักนำให้จิตใจไปในทางของความชั่วที่เรียกว่าความไม่ประมาทนั่นแหละคือสติสัมปชัญญะที่แท้จริงเดี๋ยวนี้มันขาดสิ่งนี้แล้วมันก็ไม่สำรวมอินทรีย์ที่สติสัมปชัญญะมันไม่มีเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามันไม่มีการกระทำไว้ในใจอย่างแยบคาย เรียกว่าอโยนิโสมนสิการไม่ทำในใจไว้ให้แยบคายตลอดเวลาโยนิโสแปลว่าแยบคายอโยนิโสแปลว่าไม่แยบคายคำนี้มีความหมายดีที่สุดกว้างขวางที่สุดคือคำว่าแยบคายทำในใจไม่แยบคายคือไม่ถูกต้องไม่อะไรหมดเลย มันก็เผลอเท่านั้นเอง มันเป็นการยากที่เราจะควบคุมไม่ให้เผลอมันมีอยู่ทางเดียวที่ว่าจะต้องทำอะไรด้วยความระมัดระวังให้มันครบถ้วนให้มันถูกต้องจิตนี่จะมีความรู้สึกคิดนึกครบถ้วนแยบคายอยู่เสมอทีนี้ก็ดูว่าความมีจิตใจตั้งไว้ไม่แยบคายนี่มันมาจากอะไรพระพุทธเจ้า จัดว่ามันมาจากความไม่มีศรัทธาคือมันไม่เชื่อที่ควรเชื่อมันไม่เชื่อพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ของมันมันก็เป็นคนที่ละลวมไม่เป็นคนหนักแน่นก็ไม่ทำใจให้แยบคายมันไม่เชื่อในคำสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็ประมาทมันก็ไม่ทำใจให้แยบคายมันไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่ทำใจให้แยบคายนี่เรียกว่าความไม่มีศรัทธาทำให้เกิดการกระทำในใจที่ไม่แยบคายนี่ดูต่อไปว่าความไม่ศรัทธานี่มาจากอะไรมันมาจากการไม่ได้ฟังธรรมที่ดีของสัตบุรุษ ไอ้สัตบุรุษนี่คนไม่ค่อยรู้กันว่ามันหมายถึงใคร ก็มักจะเมาเอาว่าคนอยู่วัดแล้วก็เรียกว่าสัตตบุรุษหรือสัพบุรุษนี่มันโง่คนอยู่วัดไม่เป็นสัตตบุรุษก็ได้คนอยู่บ้านเป็นสัตตบุรุษก็ได้สะหรือสันตะในที่นี้แปลว่าสงบระงับสัตตบุรุษแปลว่าผู้มีความสงบระงับอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้แต่ว่าที่วัดนั้นมันมีมาก เพราะว่ามันออกมาหาความสงบ แต่ถ้าดูให้ลึกลงไปแล้วมันหมายถึงความสงบทางใจถ้าสงบทางใจก็ต้องหมดกิเลสจึงจะสงบได้
ั้นสัตบุรุษที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายมีหลักฐานหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในครั้งพุทธกาลสัตบุรุษที่เต็มตามความหมายนั้นหมายถึงพระอรหันต์นอกนั้นก็เป็นสัตบุรุษที่รองลงมาที่รู้ว่าเป็นภาษาชาวบ้านนี่ก็เพราะว่าในเวลาที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่กี่ปีก็ยังมีการจารึกกล่องศิลาที่บรรจุกระดูกว่าสัพปุริสสะสารีปุตตสะอย่างนี้ก็มีว่าไอ้กล่องกระดูกกล่องนี้มันก็บรรจุสรีระคือกระดูกของสัตบุรุษชื่อสารีบุตรอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายถึงพระอรหันต์คำว่าสัตบุรุษที่เต็มรูปเต็มความหมายนั่นหมายถึงพระอรหันต์ไม่ใช่คนเข้าวัดเข้าวาแล้วก็จะเป็นสัตบุรุษได้ทันทีนี่มันว่าเอาเองมันเรียกกันตามธรรมเนียมนี่ลองคิดดูเถอะว่าให้ธรรมะของสัตบุรุษนั่นจะเป็นอย่างไร ธรรมะของสัตบุรุษก็ว่าต้องเป็นเรื่องความสงบทั้งนั้นไม่เกิดเสือเกิดสนวุ่นวายวิ่งไปวิ่งมาให้มันลำบากโดยไม่รู้ว่าทำไมเพื่ออะไร ที่แท้ก็เพราะอวิชชาพาไปมันก็ไม่เป็นสงบไม่เป็นความสงบระงับมันก็ไม่เป็นสัตบุรุษเพราะไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเนี่ยมันจึงไม่มีศรัทธาที่ถูกต้องที่ทำไมจึงไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ เพราะมันไม่ชอบเข้าไปหาสัตบุรุษมันไปหาเพื่อนเล่นไพ่กินน้ำเมาอย่างนี้เสียดีกว่าที่จะไปหาสัตบุรุษ ก็ไปดูที่โรงหนังโรงละครอะไรต่างๆที่ตลาดที่ในเมืองหลวงเพราะมีคนมากน้อยเท่าไหร่แล้วคนที่จะไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันมีกี่คนเนี่ยคืออาการที่ไม่คบหาสัตบุรุษ จึงตั้งต้นมาจากการที่คนไม่เข้าไปข้องแวะกับสัตบุรุษหรือเรื่องราวของสัตบุรุษแต่ไปข้องแวะกับคนพาลเรื่องราวของคนพาลซึ่งเต็มไปด้วยอบายมุขคือสิ่งที่เป็นปากทางแห่งอบายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียดร้านทำการงานเนี่ยซึ่งเรียกกันว่าอบายมุขมันก็มีแต่อย่างนี้แล้วมันก็ติดเหมือนกับเสพเหมือนกับยาเสพติดมันไม่ถอนมันก็เป็นอันว่าไม่ต้องนึกถึงสัตบุรุษจนกระทั่งลืมกันหมดว่าสัตบุรุษนั่นคืออะไรไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอันว่าเลิกกันสำหรับสมัยนี้ไม่ต้องมีสัตบุรุษไม่รู้ว่าสัตบุรุษอยู่ที่ไหนดังนั้นจึงไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วก็ไม่เกิดศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธาแล้วก็ไม่มีโยนิโสมนสิการแล้วก็ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีความสำรวมอินทรีย์ไม่มีสุจริตแต่มีทุจริตมันก็เลยมีนิวรณ์หล่อเลี้ยงอวิชชาให้อ้วน อวิชชาของคนในโลกมันจึงอ้วนเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ความอร่อยทางเนื้อทางหนังแล้วก็เบียดเบียนกันอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ นี่แหละคือปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าแม้จะมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่ไข้สบายกันดีมันก็คนบ้าทั้งนั้นในโลกนี้มีแต่คนบ้าและมีแต่คนตายแล้วทั้งนั้นมันมีกินมีใช้มันรู้หนังสือหนังหามันสบายดีมีอนามัยดีแต่มันเป็นคนตายแล้วทั้งนั้นเป็นคนบ้าทั้งนั้นเพราะว่ามันมีอวิชชามีอวิชชาแล้วจะไม่ให้เรียกว่าคนบ้ายังไงกันมันก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนะมันก็ทำอะไรไปผิดๆ
นี่แต่ถ้าอย่างไรก็ต้องจงอธิษฐานจิตว่าตลอดพรรษานี้เราจะสู้รบตบมือกับอวิชชาอย่างไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นเอากันแต่ว่าจะสู้รบตบหน้าอวิชชาให้มันร่อยรอไปบ้างพอร่อยรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดไปในที่สุดนั้นก็ต้องปฏิบัติอย่างที่ว่ามานี้เสพครบสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษมีศรัทธาแน่นแฟ้นในธรรมแล้วก็มีโยนิโสมนสิการมีสติสัมปชัญญะมีความสำรวมอินทรีย์มีสุจริตโดยในทวารนิวรณ์ห้าประการไม่เกิดอวิชชามันก็พร้อมลงพร้อมลงเหมือนสัตว์ที่ไม่ได้กินอาหารแล้วมันก็ตายไปในที่สุดนี่คือเรื่องของอวิชชาและแสดงให้เห็นว่าอาหารของอวิชชานั้นมันมีเป็นลำดับมาอย่างไรเพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถที่จะกำจัดอวิชชาหรืออย่างน้อยก็บรรเทาอวิชชาให้มันพร้อมลงพร้อมลงเรื่อยๆไปก็เป็นการดีที่สุดแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาท คือไม่อวดดีไม่สะเพร่าไม่ขี้เกียจไม่อะไรทุกๆอย่างที่เขาเรียกว่าความประมาทเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นอยู่ให้ถูกต้องในลักษณะที่อวิชชาไม่ได้อาหารจงทุกๆคนเถิดการเป็นพุทธบริษัทก็จะมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายได้ทุกทิพาราตรีการธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้